بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال الإمام الكشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين ท่านอิหม่ามอัลกุชารีท่านได้ทำการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของหลักการต่างๆของอุลามะตัสวุฟอุลามะซูฟีเนี่ยนะฮะมีฮุกุมมีระเบียบต่างๆในการดำเนินชีวิตของพวกเขาในการเดินทางของพวกเขาบาบุฟอะห์กามิฮิมบทในว่าเรื่องของระเบียบต่างๆของพวกเขาฟิสซาฟะรีนการซะฟัรในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซะฟัรการเดินทางเนี่ยของอุลมะตะซูฟเนี่ยมีทั้งการเดินทางที่เป็นการเดินทางภายนอกเดินทางด้วยกับร่างกายและการเดินทางด้วยกับหัวใจนะฮะหรือจิตวิญญาณซึ่งอุลมะตะซูฟเนี่ยเขาจะมีฮุกุมมีระเบียบในการเดินทางทั้งสองด้านด้วยกันนะฮะทั้งด้านของบาดันร่างกายและด้านของอัลกอลบด้านของหัวใจกอลลอฮุอัซซะวะจัลลาอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งได้ทรงตรัสว่าฮุวัลลซียูซัยยิรุกุมฟินบัรริวัลบะฮรีอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ซึ่งทำให้พวกท่านเดินทางฟินบัรริวันบาฮรีในทางบกและก็ทางทะเลในอายะนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสอย่างชัดเจนว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมุซัยยิรหรือยูซัยยิรุกุมอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงทำให้เดินทางทำให้พวกท่านเดินทางนะฮะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยหรือพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำการเดินทางเองทำการเดินทางด้วยกับความสามารถของเขาเองนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่ไซยิรุกุมผู้ทรงทำให้พวกท่านนั้นเดินทางนะซึ่งในอายะห์นี้เนี่ยในอายะห์นี้เนี่ยได้บ่งชี้แก่เรานะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผู้ทรงทำให้เดินทางไม่ว่าการเดินทางนั้นจะเป็นไซรุนอัจซัมการเดินทางของร่างกายนะฮะร่างกายเราทำการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งก็ด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงทำให้เดินทางไปนะฮะและในอายะห์นี้ก็บ่งชี้ถึงอัสซัลอัรวาห์การเดินทางของจิตวิญญาณการเดินทางของหัวใจของเราวะอินติกอลกินกุลูบและการเคลื่อนย้ายบรรดาหัวใจของเราเคลื่อนย้ายหัวใจของเราจากลักษณะหนึ่งไปสู่ลักษณะหนึ่งนะจากลักษณะที่ถูกตำหนิไปสู่ลักษณะที่ดีงามนะจากลักษณะที่ดีเนี่ยเลื่อนในการเดินทางไปสู่อีกลักษณะหนึ่งที่ดีกว่าแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยดับสูงไปเรื่อยซึ่งผู้ที่ทำให้หัวใจของเราเดินทางนั้นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงใช้ให้ร่างกายของเราทำการเดินทางนะฮะใช้ร่างกายของเราทำการเดินทางซึ่งร่างกายเดินทางนั้นเนี่ยก็เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งเพื่อที่จะกระทำความดีงามนะดังนั้นการที่เราได้ทำการเดินทางจากบ้านของเรา
มาสู่มัสยิดเดินจากบ้านของเรามาสู่สถาบันอันกุรวะนะฮะนี่ก็คือเป็นการเดินทางด้านของร่างกายซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อเป้าหมายที่ดีงามตามหลักการของศาสนานะฮะเป็นเป้าหมายที่ดีงามตามหลักการของศาสนานี่สิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานละได้ทรงสั่งใช้นะฮะหรือว่าทำการเดินทางออกไปเผยแผ่ศาสนาออกไปสอนศาสนาก็ถือว่าเป็นการเดินทางด้านของร่างกายนะฮะเมื่ออัลลอฮฺสุลตานละได้ใช้ให้เรานี่ทำการเดินทางด้านของร่างกายแน่นอนการที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ทรงใช้เราให้ทำการเดินทางด้วยกับจิตวิญญาณของเราที่เคยห่างไกลจากอัลลอฮฺตะอาลาให้ใกล้ชิดพระองค์การที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ใช้หัวใจของเราทำการเดินทางนะจากลักษณะไม่ดีสู่ลักษณะที่ดีย่อมเป็นคำสั่งใช้ที่ยิ่งกว่านะที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะทรงทำการใช้เราเพราะฉะนั้นอุลามะตะซาวุฟเนี่ยจะมีสองฮุกุมเลยฮุกุมระเบียบในการเดินทางภายนอกนะและระเบียบในการเดินทางภายในนะมีสองอย่างเลยเพื่อที่จะไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเดินทางไปทำฮัจญ์เดินทางด้วยกับร่างกายการเดินทางกับจิตวิญญาณนะทั้งสองนี้ต้องควบคู่กันนะในการที่เราไปทำฮัจญ์นะฮะเดี๋ยวจะมีการอธิบายนะครับการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งต่างเหล่านี้ซึ่งท่านอบูซูเบร์ rahimahullah taala ท่านได้ทำการรายงานว่าอันอิบนาอุมาร์อัลลัมฮุมแท้จริงท่านอิบนาอุมาร์เนี่ยได้ทำการสอนพวกเขาทำการบอกให้พวกเขารู้พวกเขาก็คือบรรดาตาบีอินนะบรรดาตาบีอินที่เป็นสนุสิทธิ์ของท่านอิบนุอุมัรทำการสอนว่าอันนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาอิสตะวาอัลบะอีรปรากฏว่าเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการขึ้นบนอูฐคอริจันอิลาซะฟารินเพื่อที่ท่านรอซูลุลลอฮ์จะออกเดินทางกับบารอซาลาซันท่านรอซูลุลลอฮ์จะทำการกล่าวตักบีร3ครั้งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนำไปใช้เกี่ยวกับการเดินทางด้วยกับรถปัจจุบันนี้เรามีอูฐเรามีรถพอเรามีรถเนี่ยเราก็ต้องสามารถที่จะทำตามซุนนะห์นบีได้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแบบโดยตรงเลยว่าท่านนบีเนี่ยอ่านดุอาบนอูฐนะถ้าเกิดบนรถนะบิดอะห์นะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าท่านนบีรถยังไม่มีรถแบบบ้านเรายังไม่มีนะก็ถือเป็นฮุกุมพานะแล้วกันรอซูลุลลอฮ์กับบะรอซะลาซันทำการตักบีร3ครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุมมาหลังจากนั้นกอละท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าซุบฮานัลลซีซักรละนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนซุบฮานัลลซีมหาบริสุทธิ์ดะอัลลอฮ์ผู้ซึ่งซักรละนาฮาซาسخر لنا هذا ผู้ทรงอำนวยความสุขให้แก่เรานะผู้ทรงควบคุมอำนวยความสุขให้แก่เราฮาซาไอทามากุบสิ่งที่ถูกขีนี้วะมากุนนาละฮูมุกรินีนและไม่มีให้แก่เรามุกรินีนมีความสามารถที่จะควบคุมละฮุลมารกุบให้กับสิ่งที่เป็นพาหนะถูกขี่นะท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการกล่าวดุอาซึ่งดุอานี้สำคัญมากแล้วผมต้องใช้เป็นประจำด้วยนะต้องใช้เป็นประจำซุบฮานัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนมุกรินีนมาบริสุทธิ์ดะอัลลอฮ์ผู้ซึ่งได้อำนวยความสะดวกสิ่งนี้ให้แก่เรานะฮะได้มันยอมตามเราและอนุคมให้แก่เราวะมากุนนาละฮุมุกรินีนในสภาพที่เรานั้นไม่มีความสามารถที่ทำการควบคุมมันได้หรอกนอกจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นผู้ที่ควบคุมเราทำการขับรถเครื่องบินขับรถเราบอกว่าฉันนี่กำลังควบคุมการขับรถแต่ดุอาของเราบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีพลังความสามารถหรอก
ที่จะไปควบคุมพาหนะอันนี้ที่ฉันขับขี่ได้นะเพราะว่าผู้ที่ควบคุมจริงๆนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็ต้องมอบหมายตรงนี้ให้กับพระองค์เพื่อที่จะพระองค์นั้นจะได้ทำการคุ้มครองดูแลเราเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากนะคนที่ขับรถเนี่ยอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ซุบฮานัลลซีซะคอรนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกอรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนและถ้าจริงเราอิลาร็อบบินาไปยังพระเจ้าของเราละมุนกอลิบูนพวกเราจะหวนกลับไปนะทำการหวนกลับไปหวนกลับไปพึ่งพายังพระองค์นะซุมมายะกูลุลังกะรอซูลกะวะอัลลอฮุมมะอินนานัสอูลุกะฟีซะฟรินาฮาซาโออัลลอฮ์แท้จริงเราวอนขอต่อพระองค์นี่คือการเดินทางภายในนะคือการเดินทางภายในเอาพัดลมออกอย่าบังนะเดินทางภายนอกนะภายนอกก็ต้องมีมารยาทต้องมีมารยาทคนตะซุต้องมีมารยาทนะฮะรอซูลกล่าวต่อไปว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนานัสอะลูกะแท้จริงเราได้วันขอพระองค์ฟีซะฟารินาในการเดินทางของเรานี้ฮาซัสซิตรบางนุสคอบางเล่มบอกว่าฮาซันบิรรอเราขอต่อพระองค์ในการเดินทางนี้อัสซิตขอการปกปิดนะปกปิดก็คือป้องกันคุ้มครองเรานะป้องกันคุ้มครองเราด้วยวัตตักวาและการตักวาความยำเกรงขอเรามีความยำเกรงในการเดินทางนะในการเดินทางอันนี้วะมินอัมริซอลิฮีและขอต่อพระองค์จากอามัลที่ซอลิฮมาตัรฎอสิ่งที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัยอัลลอฮุมมะฮวินอะลัยนาซะฟะรนาโออัลลอฮ์พระองค์ทรงทําให้ง่ายได้แก่เราซะฟะรนากับการเดินทางนี้เดินทางไปง่ายสะดวกอย่าเกิดอุปสรรคอัลลอฮุมมะอันตัสซอฮิบุฟิสซะฟะรโออัลลอฮ์พระองค์เป็นมิตรสหายร่วมเดินทางอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นมิตรสหายร่วมเดินทางนี่ไม่ใช่หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่กับเราตลอดอยู่กับเราเป็นระยะทางตลอดในขณะเดินทางหมายความว่าอัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยทรงเห็นตลอดทรงดูแลตลอดทรงช่วยเหลือตลอดคุ้มครองอยู่ตลอดในการเดินทางขออัลลอฮฺตาอาลาทรงเป็นผู้ที่คอยคุ้มครองดูแลฉันในการเดินทางด้วยวันคอลิฟะตุฟิลอะห์ลีและพระองค์นั้นเป็นคอลิฟะเป็นผู้แทนนะฮะในการดูแลฟิลอะห์ลีในครอบครัวด้วยครอบครัวเนี่ยภรรยาลูกพ่อแม่นะที่ในครอบครัวเนี่ยขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองดูแลด้วยแทนฉันด้วยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินวะอ์ซาอิสซะฟรโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองกับพระองค์จากความยากลําบากของการเดินทางจากความยากลําบากของการเดินทางวะกาบะดะตินมุนกอลิบีและขอให้พ้นจากความยากลําบากความโศกเศร้าของการหวนกลับมาเวลาหวนกลับมานี่ก็อย่ากลับมาแบบโศกเศร้านะคือกลับมาแบบดีใจเนี่ยเวลามากลับมาเนี่ยมาแบบดีใจนะอย่ามาแบบโศกเศร้าใจวะซูอินมังซอลิฟินอะห์ลิวันมานและขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความเลวร้ายของภาพลักษณ์นะความเลวร้ายของการมองไม่ดีนะฮะในครอบครัวแล้วก็ในทรัพย์สินนะครัวแล้วกลับมาแล้วเนี่ยขอให้ชื่นใจเย็นใจนะเวลากลับมาที่ครอบครัวทรัพย์สินของเราเรื่องสวนไร่นาบรรดาบริษัททั้งหลายที่เราเลี้ยงเนี่ยก็ขอให้มองแล้วเนี่ยสบายใจนะมองแล้วสบายใจคือไม่เกิดความเสียหายอะไรฟะอิซารอญะอะมุทรอซูลกลับมากอละฮุนนะท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการกล่าวมันวะซาลาฟีฮินนะและท่านรอซูลก็กล่าวว่าอายิบูนะตาอิบูนลิร็อบบินาฮามิดูนอายิบูนพวกเราทั้งหลายหวนกลับไปยังพระองค์ตาอิบูนกลับเนื้อกลับตัวไปยังพระองค์ลิร็อบบินาฮามิดูนให้กับพระเจ้าของเรานั้นเราสรรเสริญเราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์
ในการทำการเดินทางนั้นเราอาจจะมีความผิดพลาดอะไรเราก็บอกว่าอาญิบูนตาอิบูนรับบินาฮามิดูนนั่นคือการขอดุอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านได้ทำการเดินทางและท่านก็หวนกลับมาเนี่ยพระท่านรอซูลุลลอฮ์นะเวลาท่านทำการเดินทางท่านไปกันหลายคนนะเดินทางไปทำภารกิจนะฮะทำสงครามท่านก็จะทำการขอดุอาแล้วก็ขอดุอาอุลามะตัสซาวุฟเนี่ยวะอะลัมอันฮูลัมมากานะรออยุกะซีรมินอะห์ลิฮาดิตออิฟะซูฟียะท่านเพิ่งรู้เถิดนะในขณะที่ความเห็นมากมายความเห็นมากมายของปรัชญาตัสซาวุฟเนี่ยاختيار السفر เลือกที่จะทำการเดินทางมากกว่าการไม่เดินทางคนตะซะวุฟเนี่ยเขาจะชอบเดินทางนะฮะชอบเดินทางนะมีความสุขง่ายดายทำการเดินทางเพื่อจะไปเยี่ยมผู้คนทั้งหลายไปเยี่ยมคนซอลิฮีนนะไปเยี่ยมวะลิยุลลอฮ์ไปเยี่ยมมะกอมกุบอร์วะลิยุลลอฮ์ทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นซุนนะห์เป็นวิธีของคนตะซะวุฟนะฮะคนตะซะวุฟไปเยี่ยมคนนั้นไปเยี่ยมคนนี้ไปเยี่ยมคนนู้นเพราะว่าจะมีการเดินทางเนี่ยจะกำหนดการเดินทางไว้เลยจะไปเยี่ยมใครบ้างเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นวิถีของคนตะซะวุฟคนตะซะวุฟเนี่ยเขาจะเดินทางทีนี้เราจะเดินทางกันไม่บ่อยเดินทางกันไม่ได้เพราะเรามีงานนะเพราะว่าเราว่างช่วงไหนที่ว่าหยุดได้กันอะไรมันก็ทำการเดินทางนะเดินทางไปทำการเผยแผ่ทำการสอนศาสนาไปทำการเยี่ยมผู้คนทั้งหลายนี่คือเป็นวิธีคนตะซะวุฟคนตะซะวุฟเวลาเขาจะเดินทางเขาจะเยี่ยมคนซอลิฮีนไปเยี่ยมซอลิฮีนคนนี้ไปเยี่ยมวะลีคนนั้นไปเยี่ยมตัวครูคนนี้ไปเยี่ยมกุบอร์คนนั้นไปเยี่ยมแชคคนนี้อันนี้เป็นวิธีคนซอลิฮีนนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรามีเจตนาตั้งใจเพื่อจะทำการเดินทางแบบนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงให้แก่เรานะก็เขาเลือกในการเดินทางเดือนนี้ท่านอิหม่ามอันกูชารีจึงทำการกล่าวไว้ในตำราเล่มนี้บทว่าเรื่องของการเดินทางเพราะเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่เหมือนกันของคนตะซะวุฟนะฮะเขาจะชอบเดินทางตะเวนไปเรื่อยนะเดินทางแล้วกลับมาเดินทางอยู่อย่างนี้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ลำบากเนี่ยถ้าหากว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขาไม่มีเขตแดนไม่มีวีซ่าไม่มีพาสปอร์ตนะหนังสือเดินทางป่านนี้คงจะไปเยี่ยมกันทั่วโลกกันไปแล้วล่ะแต่ว่านั่นแหละครับจะขอวีซ่าทีมันก็ยากซะเหลือเกินนะฮะยากซะเหลือเกินปรัชญาตัสซะวุฟเนี่ยได้มีการเห็นต่างกันว่าการเดินทางดีกว่าหรือว่าการไม่เดินทางดีกว่าการเดินทางดีกว่าหรือว่าการไม่เดินทางดีกว่าคืออยู่กับที่นะหรือว่าการเดินทางก็คือต้องเดินทางออกไปนะอันไหนจะดีกว่าฟะมินฮุมมันอาซะรัตอิกามะตะอะลัสซะฟัรบางส่วนของอุลมะตัสซะวุฟเนี่ยเลือกการไม่เดินทางนะเลือกการไม่เดินทางเพื่อที่จะหัวใจของเขาเนี่ยจะมีความมั่นคงยิ่งกว่านะฮะในการ อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจในการที่ได้ผูกพันได้มุ่งจดจ่ออยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสมาธิมากกว่าในการเดินทางวะลัมยุซาฟิรดังนั้นอุลมะตัสซะวุฟในกลุ่มนี้เนี่ย
ขาจะไม่เดินทางเลยอิลลาลิฟารดินเว้นแต่เดินทางเพราะเป็นฟารดูเท่านั้นนะถ้าเป็นฟารดูเดินทางกะฮัจญ์ตินอิสลามเช่นฮัจญ์ครั้งแรกฮัจญ์ครั้งแรกบางคนจะเดินทางแล้วก็การญิฮาดการออกไปสู้รบพวกเขาจะออกเดินทางถ้าเกิดว่าสิ่งที่ไม่ใช่ฟารดูเนี่ยไม่ใช่มีความจำเป็นเนี่ยพวกเขาจะไม่เดินทางพวกจะไม่เดินทางแสดงว่าอุลามะตัสวุฟเนี่ยมีการขัดแย้งกันสองทัศนะนะจริงๆแล้วในเรื่องนี้อยู่ที่ใครจะเลือกนะจะเดินทางหรือไม่เดินทางนะฮะวัลฆอลิบุอะลัยฮิมอัลอิกามะตุแต่ส่วนใหญ่ของอุลามะตัสวุฟเนี่ยพวกเขาจะไม่เดินทางนะเขาอยู่กับที่ไม่เดินทางเช่นท่านอิหม่ามจุเนตอับบักดาดีนะท่านอิหม่ามจุเนตอับบักดาดีท่านจะอยู่ที่แบกแดนนั่นแหละนะท่านจะไม่เดินทางท่านซาบุลอับดุลละท่านอบียะซิดบิสตอมีท่านอบีฮับเซนและท่านอื่นๆเลือกไม่เดินทางนะอยู่กับที่ใครต้องการที่จะมาหาที่แบกแดดมาที่ท่านไม่ต้องเดินทางวะมินฮุมและส่วนหนึ่งจากบัตซะวุฟมันอาซัสซะฟะรอคือผู้ที่เลือกการเดินทางคือชอบการเดินทางนะเลือกการเดินทางนะทำไมเลือกการเดินทางล่ะลิยัรบะฮาฟาอิดะตันเพื่อเขาจะทำการตักตวงกำไรนะจากสิ่งที่มีประโยชน์เช่นเขาจะได้อยู่ร่วมกับผู้ที่สอนมารยาทแก่เขานะเขาจะได้อยู่ร่วมจะได้เห็นนะบรรดาคุณศอลิฮีนนะและเขาจะได้เห็นอัคลากมารยาทของพวกเขาเหล่านั้นแม้เราจะเห็นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตามเราจะรู้นะว่าอัคลากมารยาทของคนซอลิฮีนที่เราทำกันไปเยี่ยมเขามีอะไรบ้างนะบางทีเราก็ไม่ต้องเรียนมากเห็นเลยที่เขากระทำเนี่ยนะเพียงแค่ร่วมรับประทานอาหารแก่เขาเนี่ยรู้หมดเลยเรานะรู้หมดเลยว่าเขาทำอะไรบ้างก่อนรับประทานอาหารมีการขอดุอานะก่อนรับประทานอาหารมีการกล่าวบิสมิลลาห์อันนี้เราก็รู้บางทีเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็แล้วแต่เพราะเราเห็นคนซอลิฮีนทำเนี่ยมันอยากทำเราเห็นคนซอลิฮีนทำเนี่ยเราก็อยากทำทั้งที่ว่าเราก็รู้แต่เราไม่ค่อยทำเพราะเราเป็นสุนัตหรอกแต่พอเราเห็นคนซอลิฮีนทำเนี่ยแม่ใจมันอยากทำเวลากลับมาเนี่ยเราก็จะทำสิ่งคนซอลิฮีนทำเพราะสิ่งที่คนซอลิฮีนทำก็คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะคนซอลิฮีนพอเวลาเขาทำการลุกขึ้นศ็อลาวาตท่านนบีพอลุกขึ้นอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดลุกขึ้นศ็อลาวาตท่านนบีนะพอนั่งลงบิสมิลลาห์พอเราเห็นเขาเนี่ยเราจำมาเลยนะฮะเรามาใช้เลยพอลุกขึ้นอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดลุกขึ้นจากที่นั่งต้องมีศ็อลาวาตก่อนนะต้องมีศ็อลาวาตก่อนนะเพราะว่าในฮะดีษนบีใครที่นั่งในมัจลิสหนึ่งแล้วเขาไม่ได้แยกออกจากกันโดยที่เขาไม่กล่าวศ็อลาวาตท่านนบีเนี่ยมีดิกุลลอฮ์มีศ็อลาวาตท่านนบีเนี่ยคนนั้นจะมีความโศกเศร้าเสียใจในวันกิยามะฮ์มากนะเพราะว่าเสียดายนะเห็นคนซอลิฮีนลุกขึ้นยืนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดลุกขึ้นไปหยิบของหรอกอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะลากะมะบิสมิลลาห์นะเห็นมั้ยเราเห็นอาดับมารยาทของเขาเนี่ยเราก็จะได้มาอันนี้มีประโยชน์นะมากมายนะการที่ได้ทำการเดินทางวะกานุอะลาซาลิกแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือปัสซูฟีบางส่วนเนี่ยเขาทำอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมออิลาคารายูมินัดดุนยาจนกระทั่งพวกเขาจากโลกดุนยานี้ไปเช่นใครบ้างนะท่านอิบรอฮีมบินอัดฮัมนะท่านอบูอับดุลอัลมักรีบีนะแล้วก็ปาซูฟีท่านอื่นๆนะเขาเลือกในการเดินทางนะเดินทางเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาแต่ก็มีปาซูฟีมากมายที่พวกเขาเนี่ยเลือกในการเดินทางเลือกในการเดินทางในช่วงแรกของภารกิจของเขา
ในช่วงแรกของภารกิจของเขาเนี่ยในการเดินทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกเขาจะช่วงแรกจะเลือกการเดินทางในขณะที่เขายังเป็นหนุ่มอยู่พอเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยเขาจะทำการเดินทางคือยังมีเรี่ยวแรงนะยังมีเรี่ยวแรงในการเดินทางเขาจะเลือกทำการเดินทางแล้วก็เดินทางเยอะด้วยนะหลังจากนั้นเขาก็จะหยุดในการเดินทางในช่วงท้ายชีวิตของเขามีเหมือนกันช่วงแรกมีกำลังวังชาก็จะทำการเดินทางเดินทางไปที่นั่นเดินทางไปที่นี่เดินทางไปหาบรรดาอุลามะนะเดินทางไปหาคนซอลิฮีนเดินทางเพื่อจะทำการคิดไข้ครวญนะเดินทางเพื่อทำการสอนความรู้พวกคนทั้งหลายนะพวกเขาเลือกในช่วงแรกที่มีกำลังวังชาพอทุ่งไทยชีวิตของเขาเรียวแรงเริ่มจะไม่มีพวกเขาก็จะหยุดนะฮะก็จะอยู่ที่พนักของเขาเช่นท่านอบีอุสมานอัลฮีรีนะฮะท่านอิหม่ามอัชชิบลีและท่านอื่นๆพวกเขาเหล่านี้เลือกการเดินทางในช่วงแรกนะส่วนช่วงหลังไม่เลือกการเดินทางนะฮะพวกเขาเหล่านี้ที่ทำการเลือกการเดินทางหรือไม่เลือกการเดินทางหรือการเดินทางในช่วงแรกหรือช่วงท้ายเขาไม่เดินทางเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเขาได้ดำเนินอยู่บนรากฐานตอรีกะห์ของเขาก็คือทางตะซัฟฟุฟของเขาเพราะทางของตะซัฟฟุฟเนี่ยบางแนวทางเนี่ยเขาจะมีคำว่าซัฟฟัรจะมีคำว่าเดินทางมาด้วยนะจะมีคำว่าซัฟฟัรมีความเดินทางมาด้วยเนี่ยการเดินทางเนี่ยเป็นรากฐานหนึ่งของตอรีกะห์เนียนทางของพวกเขาเดินทางตรงนี้เนี่ยเดินทางไปสิ่งที่ดีนะไม่ใช่เดินทางไปเยี่ยมสุสานแล้วกลับไม่ใช่เดินทางไปนอนไม่ใช่นะเดินทางนี่เดินทางทำภารกิจนะทำภารกิจนะพวกเขาจะเลือกในส่วนตรงนี้ว่าแล้วท่านจงรู้เถิดว่าอันนัสซาฟาร์ว่าแท้จริงการเดินทางเนี่ยอาลากิสไมนีแบ่งออกเป็นสองประเภทซาฟาริมบินบาดันหนึ่งการเดินทางด้วยกับร่างกายนี่คือประการแรกนะการเดินทางด้วยกับร่างกายวะฮุวะอินติกาลุนมินบุกอะตินอิลาบุกอะตินก็คือการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งมันคือการเดินทางซึ่งเราก็ทราบกันดีเรียกว่าไซดุนไฮซีการเดินทางแบบรูปธรรมนะเดินทางด้วยกับร่างกายสองวะซาฟาริมบิลกอลบีการเดินทางด้วยกับหัวใจการเดินทางด้วยกับหัวใจนี่ที่สำคัญวะฮุวะอิรติกาอุนมินซิฟะตินอิลาซิฟะตินก็คือการยกระดับจากหัวใจจากคุณลักษณะหนึ่งไปสู่คุณลักษณะหนึ่งนะฮะการยกระดับจากคุณลักษณะหนึ่งของหัวใจที่ไม่ดีเนี่ยไปสู่อีกลักษณะหนึ่งที่สูงขึ้นไปก็คือลักษณะที่ดีของหัวใจนะเช่นหัวใจของเขาเนี่ยมีนับสูเยอะนะมีชาวัดมีนับสูมีลมไฟต่ำเยอะเขาก็ทำการขัดเกลาตนเองนะเพื่อที่จะให้หัวใจนั้นทำการเดินทางยกระดับสูงขึ้นไปอีกด้วยกับการที่มีหัวใจที่มีความสะอาดมีความสบัดมีความอดทนมีการตะวักุลมีการซิฮิดนะฮะมีการเรียดรอยินดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการเดินทางของหัวใจเป็นการเดินทางของหัวใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแล้วก็เป็นการเดินทางของเราเองนะครับทีนี้ท่านเชคุลอิสลามอิหม่ามซะกียะห์อันซอรีเนี่ยท่านได้ทำการกล่าวอธิบายนะครับว่าการเดินทางของหัวใจนี่มันคืออะไรท่านบอกว่าบิอายุซาฟิรอันชะฮาวาติบิกอลบิด้วยกับการที่เขาจะทำการเดินทางเนี่ยการที่หัวใจเดินทางเนี่ย
จากชะฮาวะตอารมณ์ไฟต่ำทั้งหลายของหัวใจเนี่ยอิละบิกลบิฮีด้วยกับหัวใจของเขาด้วยกับหัวใจของเขาการเดินทางออกจากอารมณ์ไฟต่ำทั้งหลายนะออกจากลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยด้วยกับหัวใจของเขาอันนี้คือการเดินทางด้วยกับหัวใจวายตายักกอดูและเขาเนี่ยมีการตื่นขึ้นมาหลังจากที่หลับไหลหลังจากที่เขาไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหัวใจของเขาตื่นขึ้นมานะคนเรานี่ต้องตื่นนะถ้าไม่ตื่นไม่ได้นะคนเรานี่มีหลับไหมหัวใจมีหลับไหมเราก็ลองดูในอดีตของเราที่ผ่านมาอดีตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมีหลับไหมก็คือว่าเราไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของอัลลอฮ์เราไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการหัวใจได้เข้าหาอัลลอฮ์ได้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ค่อยสนใจอยู่กับเรื่องของดุนยานะสนใจเรื่องของดุนยากันอย่างเดียวเลยนั่นหัวใจหลับไหลอยู่กับดุนยาแต่มาวันหนึ่งเขาเนี่ยมีเจตนามีความตั้งใจรู้สึกว่าฉันเนี่ยหัวใจของฉันมันห่างไกลจากอัลลอฮ์ตะอาลามากรู้สึกว่าหัวใจของฉันเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกไม่มีความสุขไม่มีทางออกชีวิตอย่าถามว่าชีวิตเราเนี่ยวนเวียนอยู่แบบนี้แหละบางทีเราก็คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยวนเวียนอย่างเงี้ยวันๆก็อยู่อย่างเงี้ยแหละซ้ำซากจำเจไม่มีอะไรใหม่เลยนะเหมือนกับวนอยู่ดุนยาเหมือนกับลาที่มั่วแป้งอ่ะวนอยู่งั้นลาโมแป้งอ่ะอาหรับมันจะมีลาโมแป้งลาก็เวียนไปเรื่อยเวียนมั่วแป้งเวียนไปเรื่อยเวียนจากที่เดิมที่นี้ไปสู่ที่เดิมเวียนจากที่นี้ไปสู่เวียนอยู่งั้นเอ๊ะชีวิตของเรานี่รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขละนะมันจำเจจังเลยความทุกข์เริ่มเข้ามาพอความทุกข์เริ่มเข้ามาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นล่ะเขาก็จะนึกถึงอัลลอฮ์ผู้ที่สร้างเขาเราต้องเข้าหาอัลลอฮ์ตาลาละเพราะว่าเราเข้าหาดุนยานี่มาเยอะแล้วนะเราเข้าหาดุนยานี่มาเยอะแล้วต้องขออัลลอฮ์ตาลาบ้างหัวใจเริ่มตื่นนะหลังจากนั้นเขาก็มีอิรอดะห์มีเจตนามีความตั้งใจที่จะเข้าหาอัลลอฮ์มีเจตนาตั้งใจที่จะปฏิบัติอามัลที่จะมีวิริดมีดิเกตมีดิกรุลลอฮ์นะมีเวลาที่จะให้ในเรื่องของอามัลอิบาดะห์มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาแสดงว่าบุคคลนั้นเนี่ยหัวใจเขาตื่นตื่นแล้วแสดงไม่หลับไหลแล้วคนเราต้องตื่นก่อนคุณเราถ้าไม่ตื่นทำอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดหลับอย่างเดียวเนี่ยจะทำอะไรได้ล่ะนะรับเท่านั้นไม่ได้ต้องตื่นก่อนถึงจะทำอะไรได้นะถึงจะเดินทางได้ถึงลุกขึ้นยืนได้นะหัวใจของเราเหมือนกันถ้าหัวใจของเราเนี่ยหลับไหลอยู่ตลอดจะทำอะไรจะเดินทางเมื่อจะมีการปรับปรุงเมื่อจะมีการพัฒนานะหัวใจเขาก็ตื่นหรืออิสลาฮีเพื่อที่จะทำการปรับปรุงหัวใจให้ดีปรับปรุงหัวใจให้ดีปรับปรุงยังไงเข้าใจดีบินักลิฮิมินัลอัคลากิซซะมีมะติอัลฮะมีดะติด้วยกับการที่หัวใจทําการเคลื่อนย้ายจากอัคลากมารยาทที่ถูกตําหนิของหัวใจไปสู่มารยาทที่มีความดีงามที่ถูกสรรเสริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าหัวใจเนี่ยเริ่มที่จะทําการเดินทางแล้วนะทําการเดินทางบิมูจาฮะดะตินัฟซีด้วยกับการมูจาฮะดะทำการต่อสู้ทำการทุ่มเทความพยายามในการต่อสู้กับนัฟซูของเขาที่มันพยายามที่จะทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่างไกลจากการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เขาก็มีความพยายามต่อสู้กับมันนะฮะพยายามต่อสู้กับมันอิลาอัยยะซิลามะกอมิตเตาฮีดจนกระทั่งว่าเขาไปถึงตำแหน่งของเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวให้ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยตัวให้มีกี่ประเภทล่ะตัวให้มีหลายประเภท1ตัวให้ซาต2ตัวให้ซิฟาต3ตัวให้อัฟอานนะเอาละอะกีดะห์ก่อนละกันนะตัวให้ซาตอัลลอฮ์หนึ่งเดียว
มีดัดเดียวหนึ่งเดียวไม่มีสองนะตัวให้ศีฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุลตานะแต่ละคุณลักษณะนั้นมีคุณลักษณะเดียวนะไม่มีสองนะเช่นกุดรอของอัลลอฮฺอัลลอฮฺตรัสทรงดิฉันุภาพกุดรอเดียวนั่นแหละไม่มีสองกุดรอมีสามกุดรอนะไม่ใช่ว่ากุดรอที่หนึ่งสร้างโลกกุดรอที่สองสร้างดวงอาทิตย์กุดรอที่สามสร้างดวงจันทร์กุดรอที่สี่สร้างสวรรค์กุดรอที่ห้าสร้างนรกไม่ใช่กุดรอเดียวเนี่ยอัลลอฮฺตรัสทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะนั่นคือตัวเฮดซีฟัตแล้วก็ไม่มีกุดรอของผู้ใดที่จะมาเสมอเหมือนกับกุดรอของอัลลอฮฺสุลตานาเลยตัวเฮดอัฟอานตัวเฮดอัฟอานก็คือการกระทำการสรรสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมานั้นอัลลอฮฺตาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่กระทำให้เกิดขึ้นมามนุษย์กระทำในแง่ของการพยายามตั้งใจส่วนอัลลอฮฺตาลาทรงกระทำในแง่ของการสร้างเกิดขึ้นมาเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างการทำของเราหยุดนิ่งขึ้นมาของเราเราไม่ได้สร้างการทำขึ้นมาเราเพียงแค่เพียรพยายามตั้งใจเท่านั้นเองทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ด้วยกับเราไม่ใช่ด้วยกับสิ่งต่างๆนะฮะที่ตัวเฮดของเราเนี่ยถึงตำแหน่งนี้เนี่ยหัวใจเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยหัวใจแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นหัวใจที่ยังมากรอบตัวเฮดมองกรอบตัวเฮดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าหัวใจของเราเนี่ยได้มุ่งจดจ่ออยู่กับการดิกิตอัลลอฮฺกิดดิกุลลอฮ์อยู่ตลอดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอที่เขามีความรู้สึกเกรงขามมีความสุขแล้วก็เกรงขามอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่มีก็ได้นะแต่ว่าหัวใจของเขานั้นเนี่ยได้จดจ่ออยู่ตลอดนะนั่นตัวเฮดดาตนะตัวเฮดดาตแล้วแต่นะเราจะอยู่ในมากรมตัวเฮดไหนก็ถือว่าเป็นการเดินทางของหัวใจนะว่ากามลุงซีบิกรุบิฮิมิรบบิฮิและเขาก็จะมีความสุขด้วยกับการที่เขานั้นมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์อันนี้ถือว่าเป็นการเดินทางของหัวใจไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะดาวามิมูลาฮะฎอติลาฮูและหัวใจของเขานั้นมันในการจดจ่อนะเพ่งพิจจดจ่อนะดิกิตอย่างหนักแน่นมั่นคงนะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจดจ่ออยู่ตลอดดิกิตอยู่ตลอดนะก็ถือว่าเป็นการเดินทางของหัวใจหัวใจเดินทางแล้วไม่ใช่หัวใจสุดการเดินทางแล้วนะนะการที่บอกโอ้ฉันเนี่ยหัวใจฉันดิกิตอยู่ตลอดเลยนะคิดอยู่ตลอดเราว่าเราในสุดแล้วไม่ครับกำลังเดินทางครับกำลังเดินทางไปเรื่อยเพราะว่าการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สิ้นสุดใครบอกว่าฉันรู้จักอัลลอฮฺตะอาลาสิ้นสุดแล้วโกหกทั้งนั้นพอฉันถึงอัลลอฮฺตะอาลาฉันรู้จักแล้วรู้จักหมดแล้วอ่ะรู้จักยังไงอ่ะนะอัลลอฮฺตะอาลามีสิ้นสุดด้วยแหละในการรู้จักพระองค์ไหนแหละลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากมายไม่สิ้นสุดแล้วท่านรู้จักหมดแล้วไงนะการรู้จักอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมีระดับไม่สุดหรอกครับหัวใจก็เดินทางอยู่ตลอดนะฮะเดินทางอยู่ตลอดนั่นคือการเดินทางของหัวใจชัตตานะไบเนี่ยชัตตานะมาไบเนี่ยซาฟิลอับดานว่าซาฟิลกุลูบช่างแตกต่างกันช่างห่างไกลกันเหลือเกินระหว่างการเดินทางของร่างกายกับการเดินทางของหัวใจไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่ทำการเดินทางก็ตามแต่ว่าเราเดินทางด้วยกับหัวใจได้นะเดินทางด้วยกับหัวใจได้นะฟัตรออันฟันยูซาฟิรุบินัฟซีว
วะกอลีละมัยยูซาฟิรุบิกัลบิท่านจะเห็นคนเป็นพันตอนนี้เป็นหมื่นเป็นแสนละนะคนเป็นพันเดินทางด้วยกับตัวของเขาเดินทางด้วยกับร่างกายของเขาที่ผ่านมาที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเดินทางหลายพันคนนะคนไทยปีนี้ไม่ถึงหมื่นประมาณ 8,000 คนพวกเขาเดินทางด้วยกับร่างกายของเขาเยอะนะเราเห็นไงคนเดินทางร่างกายเนี่ยเยอะแต่หัวใจเราไม่เห็นเลยพูดไม่ได้วะกอลีละมัยยูซาฟิรุบิกัลบิและท่านจะเห็นว่าน้อยผู้ที่เดินทางด้วยกับหัวใจของเขาหัวใจคนที่หัวใจเดินทางนี่จะน้อยมันไม่เยอะนะหัวใจเดินทางก็คือหัวใจเดินทางคือใครอ่ะก็ดูที่อารมัตภายนอกเขาเขาสนใจเรื่องของอะไรแล้วนะเขาสนใจเรื่องของอามัตอิบาดัตไหมเขาสนใจเรื่องของตัสวุฟไหมเขาสนใจเรื่องของอัลลอฮฺตะอาลาไหมเขาสนใจเรื่องการดิกรดิกุลลอฮ์ไหมเขาสนใจในเรื่องของวริดไหมถ้าเกิดว่าเขาสนใจนั้นเป็นอาลามัตที่บ่งชี้ว่าเขาเนี่ยกำลังเดินทางด้วยกับหัวใจของเขาจะเดินทางเร็วช้าว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ก็หัวใจเดินทางแล้วแหละหมายความว่าเขาเนี่ยเป็นมูรีดีแล้วเป็นผู้ที่มีเจตนาตั้งใจในการเดินทางแล้วเขามีอามัตแล้วมีวริดแล้วนะฟาดูสุนัตอันนี้เป็นสิ่งแน่นอนอยู่แล้วต้องพูดกันแล้วนะเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วนะเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่กำลังเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในกลุ่มน้อยนี้นะในกลุ่มน้อยนี้นะเดินทางด้วยกับหัวใจของเขานะด้วยกับหัวใจของเขาลิกิลลาติอัรบาบิรุตบินอาลียะติวะกัสรติกอยริฮิมเนื่องจากน้อยบรรดาผู้ที่มีฐานะดอนที่สูงส่งนะฮะวะกัสรติกอยริฮิมและผู้อื่นชาวเขาเนี่ยมากอัรบาบรุตบินอาลียะเนี่ยผู้ที่มีฐานะสูงส่งน้อยผู้ที่มีฐานะสูงส่งก็คือฐานะดอนสูงส่งตำแหน่งสูงส่งหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะน้อยนะฮะจะน้อยเรามีฐานันดรสูงส่งหน้าที่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมากแค่ไหนดูที่อะไรดูที่หัวใจของเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับอัลลอฮฺตะอาลามากแค่ไหนดูที่หัวใจของเราเนี่ยได้ให้พื้นที่ในการผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺในการดิกรอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนนะถ้าเราให้มากแสดงว่าเรามีเกียรติสูงส่งหน้าที่อัลลอฮฺตะอาลามากแต่ถ้าหากว่าเราให้น้อยไม่สนใจเลยนะแสดงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เดินทางด้วยกับหัวใจของเขาเขากำลังเดินทางด้วยกับร่างกายเท่านั้นนะเดินทางด้วยกับร่างกายร่างกายเราเดินทางไม่ทุกวันนี้เดินทางไปกุบร์เพราะว่าอายุไขของเราเนี่ยในแต่ละวินาทีเนี่ยมันยิ่งน้อยลงอายุมากขึ้นแต่เวลามันน้อยลงโอ้ฉันอายุเยอะจังอัลฮัมดุลิลละห์อายุเยอะแล้วอายุสั้นเยอะแล้วนะสิ่งที่จำนวนเยอะแต่สั้นคืออะไรอายุจำนวนเยอะแต่สั้นคืออยู่กันไม่นานแล้วนะอยู่กันไม่นานละแสดงว่าคนเราเดินทางด้วยกับร่างกายเราอยู่ตลอดแต่มีสักกี่คนที่เขาได้เดินทางด้วยกับหัวใจของเขาในการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซัฟรุลกุลูบลายัสตักนีอันฮุมุซาฟิรวะลามุกีมุนไม่ต้องการคนเดินทางหรือว่าคนไม่เดินทางนะไม่เกี่ยวกันการเดินทางกับหัวใจเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนที่เดินทางจากท่านที่หนึ่งไปสู่ท่านหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่ไม่เดินทางอยู่กับบ้านนะไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่วะซัฟรุลฮะกีกีอินดะฮุมแต่ว่าการเดินทางที่แท้จริงตามทัศนะของปรัชญาตัสวุฟเนี่ยคือลิอันนะฮูอินนะมาจุอิลาลินนักลีมินัสซิฟาติซะมีมะติลฮามีดะการเดินทางนั้นได้ถูกทำให้เคลื่อนย้ายจากคุณลักษณะที่ถูกตำหนิไปสู่คุณลักษณะที่ถูกสรรเสริญนี่จะหาคือการเดินทางนะ
นื่องทางด้วยกับหัวใจของเราองค์กรเนี่ยหัวใจของเราตะกบรมากเพราะหัวใจเราตะกบรมากแสดงหัวใจอยู่กับดุนยาอยู่กับตัวเองนะเพราะฉันไงเพราะฉันดุนยานั่นตัวฉันฉันแจ๋วฉันรวยฉันหล่อฉันสวยฉันมีเกียรติมียศมีตำแหน่งดุนยาทั้งนั้นเลยตะกบรอยู่กับดุนยาทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางทำการเดินทางทำการเดินทางเริ่มที่จะเคลื่อนย้ายหัวใจของเราเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราจากลักษณะที่ถูกตำหนิไปสู่ลักษณะที่มีความดีงามจากความตะกบรมีความรู้สึกตำหนิตนเองมีความรู้สึกนอบน้อมถ่อมตนมีความรู้สึกคนนู้นดีกว่าฉันคนนี้ดีกว่าฉันคนดีกว่าฉันคนนี้ดีกว่าทุกคนดีกว่าฉันเว้นแต่ฉันแหละที่ไม่ดีนะฮะที่ไม่ดีคุณลักษณะหัวใจกำลังเดินทางนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราจะต้องเดินทางนะเดินทางของเราให้ถึงอัลลอฮ์ได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์นะแล้วก็ในกุบอร์ในโลกหน้าแหละเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ใกล้ชิดความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งกว่านะยิ่งกว่าแต่ถ้าหากว่าในโลกดุนยานี้เนี่ยเราห่างไกลจากอัลลอฮฺตะอาลาเหลือเกินไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะอามันอิบาดัตหัวใจที่อิบาดัตหัวใจที่ดิกเก็ตหัวใจที่มีลักษณะที่ดีๆนะไม่ค่อยที่จะมีเลยวันเกียรติกับอัลลอฮฺอาลัมและว่าเขาจะได้ใกล้ชิดความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺตาลาหรือเปล่านะฮะแล้วแต่พระประสงค์ของพระองค์บทไปท่านอิมามอัลกุชารีท่านได้กล่าวว่าซะมิอตุลอุสตาซอับาอาลีอัดดะกากรอฮะฮุลลอฮูยะกูลฉันได้ยินบรมครูของฉันก็คือท่านอบูอาลีอัดดะกากได้กล่าวว่าการนบีฟารักกะท่านเนี่ยอยู่ที่เมืองฟารักอยู่ที่หมู่บ้านฟารักกอรยะตุนบีซอฮินในซะบูรนะซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ที่ในซะบูรที่ซะบูรนั้นเนี่ยมีบรมครูคนหนึ่งซึ่งเป็นบรมครูของบรรดาครูตัสลุทั้งหลายวะละฮูอะลัลลิซานตัสซอนีฟูและครูคนนี้เนี่ยมีตำราต่างๆที่ได้ถูกประพันธ์ขึ้นมากมายนะฮะเกี่ยวกับตำราของตัสลุฟซาลาบะดุนนาซีมีผู้คนบางส่วนได้ทำการถามกับบรมครูคนนี้ถามว่าฮันซาฟาร์ตอัลชัคท่านนี่เคยเดินทางหรือเปล่าโอ้ท่านครูท่านนี่เคยเดินทางหรือเปล่าครูคนนั้นก็ได้ทำการกล่าวถามว่าตูรีดูซาฟรัลอัรดีอัมซาฟรัลซะมาท่านเนี่ยมีเป้าหมายที่ถามเนี่ยเดินทางบนผืนแผ่นดินหรือเดินทางขึ้นฟ้าล่ะนะท่านคือเป้าหมายอะไรเนี่ยซาฟารุลอัรดีละการเดินทางภาคพื้นดินเดินทางพื้นดินเนี่ยฉันไม่เคยเดินทางซาฟารุสซามาอิบาลาแต่ว่าการเดินทางขึ้นสู่ฟากฟ้าเนี่ยฉันทำการเดินทางนะเดินทางสู่ฟากฟ้าเดินทางว่าเดินทางด้วยการอะไรเดินทางด้วยกับหัวใจนะเดินทางด้วยกับหัวใจหัวใจที่มีอัคลักมีบรรยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหัวใจที่มีอัคลักมีมารยาทของบรรดาวะลีทั้งหลายนะหัวใจแบบนี้เป็นหัวใจที่เดินทางหัวใจที่เดินทางหัวใจที่สูงนะเดินทางฟ้าคือหัวใจนี่ที่สูงหัวใจหัวใจที่ต่ำแผ่นดินหัวใจที่สูงทำการเดินทางนะทำการเดินทางก็ไม่แปลกหรอกคนเราเวลาฝันเห็นสวรรค์นะฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นสิ่งนั้นฝันสิ่งนี้ก็
็หัวใจเขาเดินทางสูงขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วนะเดินทางไปเห็นนางสวรรค์โอ้เป็นนางสวรรค์ไม่ธรรมดาเลยนะเห็นนางสวรรค์เนี่ยนะพวกนางสวรรค์เนี่ยสตรีดุนยาเนี่ยไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยสตรีในดุนยาไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยเพราะเขาเจอคนสวยที่สุดแล้วนะเจอว่าที่ของเขาเจอว่าที่ของเขาในสวรรค์เขารออยู่เขาถึงนี่แหละครับไม่สนใจเลยน่ามีคนซอลฮีนบางคนนะเขาไม่สนใจใครเลยที่เพราะว่าฉันได้เห็นนางสวรรค์แล้วเห็นนางสวรรค์แล้วบางคนก็ได้ยินนางสวรรค์พูดอารมณ์มันเพราะเหลือเกินนะจนกระทั่งว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงของดุนยานี่คนพูดดุนยานี่เนี่ยแทบจะอาเจียนออกมาผมไม่เพราะเลยนะไม่เพราะเลยนะแสดงว่าเขาได้เดินทางสู่ฟ้าแล้วเดินทางด้วยกระบวนใจของเขานี่คือการเดินทางของคนตัสวุฟนะครับคนตัสวุฟไม่เป็นไรเรามันเดินทางเนี่ยแต่หัวใจเราเดินทางเนี่ยหัวใจเดินทางไปไหนบ้างล่ะไปไหนบ้างถ้ามีลักษณะที่ดีๆและเป็นหัวใจที่สูงส่งก็คือเดินฟ้าเหมือนกันนะแล้วก็ไปเห็นอะไรบ้างที่ฟ้าเห็นไหมเคยขึ้นฟ้าไหมหัวใจเราเคยขึ้นฟ้าไหมเคยขึ้นสวรรค์ไหมเคยเห็นสวรรค์ไหมถ้าเคยเห็นแล้วก็เคยขึ้นฟ้าแล้วก็แสดงหัวใจที่สูงแหละเขาเรียกหัวใจเดินทางสู่ฟ้านะครับนั่นคือการเดินทางของซอลฮีนเดินทางแบบนี้มีอัคลักษ์มีหัวใจที่มีดรอจัดมีตำแหน่งที่สูงวะอัมมาซัฟรุลอัรฎีสำหรับการเดินทางเพื่อผืนดินละฟะอินนะฮุวะลิลิกออิศอลิฮินอัคยาบส่วนการเดินทางผืนดินนี่ก็คือการเดินทางเพื่อที่จะพบนะฮะเพื่อจะพบปะกับคนซอลิฮินและคนมีคุณธรรมคนดีทั้งหลายนั่นคือการเดินทางของภาคแผ่นดินนะถ้าเกิดมีการเดินทางนะภาคแผ่นดินนี่คือการเดินทางไปพบคนดีคนซอลิฮีนคนตะซวุบเนี่ยจะเดินทาง2เดินทางนี่แหละนะครับวะซะมิอตุฮุท่านอิมามอัลกุชรีท่านบอกว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านอาบูอาลีอัดดักกอบได้กล่าวเช่นเดียวกันว่ามีคนตะซวุบบางส่วนเนี่ยได้มาหาฉันคือคนต้องการที่จะเดินทางในทางตะซวุบเนี่ยได้มาหาฉันในวันหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยฉันอยู่ที่เมืองมารเวนคนตะซวุบบางส่วนคนนั้นที่กำลังเดินทางเนี่ยเขาได้กล่าวกับฉันว่าเนี่ยฉันได้ทำการเดินทางมายังท่านเนี่ยใช้ระยะเวลาที่ไกลมากนะกว่าที่จะทำการเดินทางมาท่านนี่ไกลมากเลยเป้าหมายเพื่อจะพบท่านนี่คือเป้าหมายของฉันฟะกุลตุละฮูท่านอิมามอับดุลลอฮ์ดะกอบท่านได้กล่าวกับชายคนนั้นว่าการยักฟีกะขดวะตนวาไฮดาตนจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางก้าวเดียวเนี่ยเพียงพอแก่ท่านแล้วแสดงว่าเดินทางมาเพื่อจะมาอะไรเพื่อที่จะมาเยี่ยมเพื่อจะมาศึกษาวิชาความรู้เกี่ยวเรื่องอัคลากเรื่องหุตสวุฟเดินทางมาตั้งไกลจริงๆแล้วเนี่ยเดินทางหนึ่งก้าวเนี่ยเพียงพอแก่ท่านแล้วลาซาฟาร์ตาอันนับซิกหากว่าท่านเนี่ยได้ทำการเดินทางข้ามผ่านนับซูของท่านไปเนี่ยก็ถือว่าถึงเป้าหมายแล้วนะฮะนั่นคือการเดินทางก้าวเดียวซึ่งก้าวเดียวนั้นเนี่ยยากกว่าที่จะก้าวมันได้นะต้องฝ่าฟันพอสมควรเลยนะการเดินทางผ่านนับซูเนี่ยนะกว่าจะก้าวผ่านมันได้เนี่ยต้องใช้เวลาแต่ก้าวเดียวนะซึ่งเป็นก้าวที่ต้องมีความพยายามมากมีความพยายามมาก
ถ้าเกิดท่านเดินได้เนี่ยแน่นอนไอ้ความหมายก็คือมูฟารอกะตุกะลินัฟซิกวะชะฮาวาติกก็คือการที่ท่านเนี่ยได้แยกนะฮะไม่อยู่ร่วมได้แยกจากนัฟซูของท่านจากอารมณ์ไฟดังของท่านไปบิคอตวะตินด้วยกับการก้าวเดินก้าวหนึ่งอักรบาอิลาอิลาไนลิมักซูดิกะทำให้มีความใกล้เป้าหมายของท่านมากกว่ามินอัสฟาริกาบิมานิกด้วยกับการที่ท่านเดินทางด้วยกับร่างกายของท่านร่างกายของท่านเดินทางมาไกลเลยเดินทางด้วยกับหัวใจเนี่ยใกล้กว่าอีกนะใกล้กว่าอีกฟาซาฟุลกูลูบิอัฟดอลูอังฟาอูมินซาฟิลอับดานการเดินทางด้วยกับหัวใจนั้นดีกว่ามีประโยชน์กว่าจากการเดินทางด้วยกับร่างกายนะมีประโยชน์ยิ่งกว่าหัวชาตูแต่เงื่อนไขของการเดินทางด้วยกับหัวใจเนี่ยมีเงื่อนไขนะมุลาซามะตูชัยคินอาลิฟินบินมัตลูบเขาจะต้องมันอยู่กับครูเชคที่รู้กับสิ่งที่ท่านต้องการนะรู้ถึงวิธีการเดินทางวะตุลกิริยาตุลมุสลิมมะฮบูบและรู้ถึงหนทางต่างๆในการฝึกฝนนะในการฝึกฝนหัวใจเพื่อที่จะไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เดินทางคนเดียวนะการเดินทางด้วยกับหัวใจเดินทางคนเดียวไม่ได้การเดินทางด้วยกับร่างกายเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถ้าเกิดทำการเดินทาง2คนขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งเป็นอามิรต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้นำนะการเดินทางต้องมีคนหนึ่งเป็นคนนำเป็นผู้นำจะนำมาทุกคนไม่ได้นะเพื่อจะขจัดความขัดแย้งถ้าเกิดว่ามีผู้นำเนี่ยเดี๋ยวคนนี้จะเดินทางนี้เดี๋ยวคนนี้ก็จะเดินทางนั้นเดี๋ยวคนนี้คนที่สามจะเดินทางนี้ตกลงว่าจะไปไหนกันดีนะคนนี้ก็จะไปทางนี้คนเดียวก็ไม่ได้คนนี้จะไปทางอีกทางนึงคนเดียวก็ไม่ได้คนนี้จะไปทางตรงเลยก็ไม่ได้พอขัดแย้งกันก็เดินกันไม่ได้ทำไงอ่ะตั้งมาคนหนึ่งที่ท่านไว้ใจที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่นำทางแล้วก็เดินไปถึงเป้าหมายเร็วเพราะไม่ต้องขัดแย้งกันเพราะคนเดินทางก็ตามคนที่เขาได้แต่งตั้งให้เป็นอามีรเป็นหัวหน้าในการเดินทางใช่ไหมล่ะการเดินทางแล้วก็หัวใจก็เหมือนกันเดินทางแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยเราจะเดินคนเดียวไม่ได้เดินคนเดียวไม่ได้โอ้ฉันเดินได้แล้วนะขวางน้ำมันเยอะนะก็ล่อลวงชัยฏอนเยอะนะนะแล้วกลยุทธ์ของอัลเลาะห์ตาลาก็ไม่เบาเหมือนกันนะไม่เบาเหมือนกันนะอัลเลาะห์อิสติดรอดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อัลเลาะห์ตาลาจะทำให้เราหลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในความดีงามที่เราได้เนี่ยอาจจะทำให้เราหลงตัวเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นการเดินทางจิตวิญญาณเนี่ยก็จะต้องมีผู้นำมันในการชี้ทางนะในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าฉันเดินทางด้วยตัวฉันเองฉันไม่มีใครเป็นคนนำนะนี่แหละฉันอามันนี่แหละอามันนู่นทีนี่ทีนั่นทีอยู่กันไปเรื่อยเลยนะแล้วก็เมื่อไหร่จะถึงในทางล่ะทางฉันได้มีในฉันก็ทำไปเรื่อยนะก็โอเคนะเดินเหมือนกันแหละแต่เมื่อไหร่จะถึงก็ไม่รู้แต่ที่มีทางไปเนี่ยถ้ามีทางไปเนี่ยมันจะถึงเร็วนะมีผู้ที่ทำการชี้นำด้วยตามใดที่การเดินทางด้วยกับร่างกายหลายคนจะต้องมีผู้นำหนึ่งคนการเดินทางด้วยกับจิตวิญญาณก็ต้องมีผู้นำเหมือนกันในการชี้นำเขาเรียกว่ามุรชิดชักมุรชิดผู้ที่ทำการชี้นำต้องมีนะถ้ามีเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ถึงเป้าหมายไปถึงเป้าหมายการเดินทางด้วยการร่างกายเดินทางไปในป่าในเขาหรือทางไปไหนก็ได้นะคนที่ได้แต่งตั้งบุคคลหนึ่งให้เป็นอามิรเป็นหัวหน้าผู้นำทางห้ามขัดแย้งด้วยนะถ้าขัดแย้งเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้ก็เหมือนกันนะตะซุบก็เหมือนกันเมื่อมีผู้นำในการชี้ทางขัดแย้งเขาไม่ได้เพราะขัดแย้งก็เดินไม่ได้ทำไงอ่ะ
ขาบอกอ้าวนี่อามันนี่สิอามันไม่ได้ฉันไม่อามันอ่ะแล้วก็ตกลงว่าจะเดินไม่เดินจะเดินไม่เดินนะฮะจะมาขัดแย้งไม่ได้เมื่อต้องการใช้เดินทางก็เอ้าอามันนี่สิครับฉันทำดีกว่าถ้าไม่ทำก็จบเดินทางกันไม่ได้เดินเองเดินเองคนเดียวเชิญเอาเลยเอานะถ้าอยู่ในป่าก็ไปเจอสิงโตไปเจอเสือเจองูเจอเงี้ยวเจอว่าไปตัวใครตัวมันก็แล้วกันอย่าเข้ามานั่นนะต้องการเดินคนเดียวใช่ไหมล่ะหนทางการเดินทางแล้วกับหัวใจเนี่ยโอ้มันกลยุทธ์ล่อลวงของชัยฏอนมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วเราทำยังไงอ่ะเดินคนเดียวใช่ไหมเดินคนเดียวเดินกับใครคนเดียวเดินคนเดียวอยู่กับใครอ่ะโอ้ฉันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาจริงแล้วรอซูลบอกว่าอินนัชชัยฏอนมะอัลวาฮิดถ้าจริงชัยฏอนน่ะจะอยู่คนคนเดียวคือชัยฏอนมันชอบอยู่คนคนเดียวถ้าอยู่คนคนเดียวแล้วชัยฏอนเข้ามาเลยเข้ามาคอยที่จะทำการล่อลวงนะยิ่งคนดีๆ ด้วยเนี่ยเอาละคนที่อามันอิบาดะห์เนี่ยฉันชอบละนะเขาไปล่อลวงหน่อยส่วนคนที่ไม่อามันอิบาดะห์ชัยฏอนไม่ล่อลวงเพราะอะไรเพราะปล่อยอยู่กับนับซูอะไรจะไปเหนื่อยอะไรกับมันนู่นเป็นการคนดีๆน่ะฉันอยู่กับอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าชัยฏอนคอยประกบอยู่ตลอดอันตรายในบางทีอันตรายโดยที่ไม่รู้ตัวนะชัยฏอนมาอันวาฮิดชัยฏอนอยู่คนเดียวฟะฮูวะมินอิสนัยอับอัดถ้าเกิดอยู่2คนชัยฏอนห่างไกลกว่าอีกถ้าอยู่หลายคนล่ะชัยฏอนยิ่งห่างไกลเลยเพราะฉะนั้นการที่เราเดินทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องอยู่กันเป็นญะมาอะห์กันเป็นกลุ่มนี่สำคัญมากนะสำคัญมากชัยฏอนมันจะห่างไกลยังไงเราก็ต้องให้มันห่างไกลไว้ก่อนนะฉันจะอยู่คนเดียวอามันคนเดียวอยู่คนเดียวกันตลอดเนี่ยไหวไหมเดินทางคนเดียวไหวไหมแน่ใจไหมนะแน่ใจไหมว่าจะเดินไหวแน่ใจไหมว่าจะรอดนะฮะพอคนเราอยู่กับอัลลอฮ์หรืออยู่ความคิดของตัวเองอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาหรืออยู่กับความคิดของตัวเองนะถ้าอยู่ความคิดตัวเองเนี่ยโอ้โหจินตนาการไปเรื่อยเลยจินตนาการไปเรื่อยตัสรู้ละตัสนะฮะต้องเป็นญะมาอะห์สิ่งที่เรานึกคิดเนี่ยอัลลอฮ์กระชับเปิดให้ฉันรู้ตัสรู้โอ้โหรู้แจ๋วเลยมันไม่แจ๋วเท่ากับสิ่งที่อุลามะตัสรู้ได้เขียนไว้เพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเขียนไว้เนี่ยมันจะกระชับเลยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเปิดให้เขียนไว้เนี่ยตอนนั้นเราทําการอ่านจากคําพูดของอุลามะเนี่ยของอุลามะตะซาวุฟเนี่ยย่อมดีกว่าความคิดของเราอยู่แล้วนะโอ้ฉันอามันอิบรัดหัวใจบริสุทธิ์โอ้จะบริสุทธิ์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาสอนฉันทีนี้ไปเรื่อยเลยทีนี้ผิดถูกไม่รู้ชัยฏอนก็เข้ามาร่วมด้วยเรียบร้อยอันตรายนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีญะมาอะห์อย่างนี้อยู่ตลอดแม้สลาบันกุดวะจะรื้ออีกไม่นานนี้อินชาอัลลอฮ์การเป็นญะมาอะห์อย่างนี้ต้องมีอยู่เพราะทำไมมีอยู่ถ้าเกิดว่าหยุดไปสักช่วงนึงโอ้เป็นปีเหมือนกันนะอะไรจะเกิดขึ้นน่ะกรรมดาลูกศิษย์ของฉันเนี่ยเดี๋ยวชะตอมันคาบไปหมดทำไงอ่ะถ้าเกิดมาอยู่ญะมาอะห์กันอย่างนี้เนี่ยนะชะตอมันเอาทีละคน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 พอเวลาสร้างเสร็จเรียบร้อยปีครึ่งสมมติเรามาทำมัสยิดดีเกตกันต่อนะหายไปกี่คนละนะนะบางคนก็เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้นะนะถึงขั้นระดับไหนแล้วก็ไม่รู้ไปกันใหญ่เลยทีนี้หายไปเยอะเลยแสดงว่าชัยฏอนคาบไปเยอะเลยนะบางทีมันจะหายได้หายไปได้เราก็ต้องมีชะมาอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะฮะนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกสักนิดนึงนะครับสักคำพูดนะเกี่ยวกับการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วะยุฮกาอันฮุซารีได้ถูกรายงานจากท่านเชคอันฮุซารีอันนะฮูกานะยะกูลวะตะจิงฮุซารีท่านได้กล่าวว่ายันซะตุนคอยรุนมินอันฟิฮัจญะตินยันซะตุนไอยันซะตุนมินอับบะดีมะอัลลอฮ์การที่เบาเนี่ยได้ทำการนั่งโดยที่หัวใจของเขาเนี่ยได้ยิกเก็ตจดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับการที่เรายิกเก็ตทำการซิกรุลลอฮ์เนี่ยเช่นว่าการนั่งเนี่ยเราจะนั่งตอนไหนส่วนใหญ่ที่จะนั่งหลังละหมาดผมเชื่อทุกคนเวลาทำการละหมาดแล้วก็จะนั่งตอนละหมาดเสร็จเนี่ยคือตอนสลามไงตอนสลามเนี่ยเราจะนั่งทั้งนั้นไงมีใครยืนสลามบ้างเพราะว่าละหมาดเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาทำการนั่งหัวใจในชูฮุดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหัวใจในดิกิดดื่มดำอยู่กับอัลลอฮ์สักช่วงเวลาหนึ่งสักนาทีสองนาทีนะนาทีสองนาทีทำตอนไหนนะตอนหลังละหมาดทำอะไรนะเยอะแยะนะการที่เราจะหัวใจชูอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเยอะแยะการเก่าแล้วอัลลอฮ์200หลังจากละหมาดการเก่าแล้วอัลลอฮ์200เนี่ยตอนที่เรากล่าวแล้วอัลลอฮ์เนี่ยแล้วอัลลอฮ์ลิ้นแล้วอัลลอฮ์หัวใจเราก็ดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่เรากล่าวนั่นแหละนะตอนที่เรากล่าวเนี่ยแล้วอัลลอฮ์เดี๋ยวกล่าวเนี่ยหลับตาเลยหรือไม่หลับก็ได้คือหลับตาแบบทุกสิ่งจากดุนยาเนี่ยต้องออกจากจิตของฉันให้หมดแล้วฉันก็จะดิกิตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาพร้อมกับลิ้นของฉันทำการเก่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะดื่มดำอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลามีเจนซะมาอัลลอฮ์นะหรือว่าหัวใจเราชูดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับดิกิตอะไรก็ได้นะดิกิตอะไรก็ได้ที่ได้เคยสอนไปนะอัตตะฮลีนก็ได้เหมือนกันอัตตะฮลีนอัศอลาอะซีมิยะอิสติกฟัรกะบีรเยอะแยะนะที่เราจะยันซะมาอัลลอฮ์หัวใจเรานั่งดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาดิกิตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดนะในทุกลมหายใจออกหรือเราจะผมอยากจะอะไรเยอะแยะนะครับนะฮะจนดิกิตพนามก็ได้นะพนามทั้ง7นะฮะดิกิตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาหลังจากทำการละหมาดนะดิกิตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาก็ถือว่าเป็นการยันซะมาอัลลอฮ์เหมือนกันคอยรอนดีกว่ามินอันฟิฮัจญะตินดีกว่าหัจญีพันครั้งนะดีกว่าหัจญีพันครั้งหัจญีพันครั้งนี่ก็คือหัจญีที่ไปทำแล้วหัวใจลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่หัจญีที่หัวใจอยู่กับอัลลอฮ์อ่อนแจ๋วอยู่แล้วหัจญีที่หัวใจลืมอัลลอฮ์ตะอาลาคือหัวใจไม่รู้วิธีในการขออัลลอฮ์ทำเพียงแค่ภายนอกอย่างเดียวผิวเผินอย่างเดียวแซ่แบบไหนก็บอกไปไหนก็ว่ากันไปตามแซ่ไปเรื่อยแซ่บอกตะวับนะอ่านดูอานี้นะเรียบร้อยจบนะเวลาไปอาราฟะดิเกตเยอะอ่านดูอาเยอะๆขอดูอาเยอะๆนะก็ว่ากันไปก็ทำตามที่แซ่ว่านะทำตามที่แซ่ว่าแซ่เดินไปก็เดินมาว่ากันไปตามที่แซ่ว่าจบแค่นั้นหน้าที่ของแซ่จบแล้วนะพามาอย่างเดียวนะส่วนว่าจะใส่หลักอิซานอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแซ่ไม่ใช่หน้าที่เอาเรทภายนอกพอเอาละวะลาฮุอะลัมนะแซ่เขาจะสอนไม่สอนฉันไม่รู้แต่สมมุติว่าทําฮัจญ์แล้วหัวใจไม่อยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาเรานั่งชูฮุดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยดีกว่าเพราะเข้าถึงอัลลอฮ์ฮัจญีเข้าไม่ถึงเพราะว่าการทำฮัจญ์ต้องเดินทางไปเดินทางไปแต่ว่าการที่หัวใจเราชูอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจเดินทางนะหัวใจเดินทางแล้วก็ถึงเป้าหมายด้วยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ต้องเดินทางถึงไบตุลลอฮ์หรอกนี่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะหัวใจเราชูดอยู่กับอัลลอฮ์ดิกเก็ตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาได้
ถึงเป้าหมายเพราะสำคัญคืออะไรครับเป้าหมายเป้าหมายสำคัญมากอินนามาอารอดะจันซะตันท่านฮุซรีเนี่ยท่านเป้าหมายคือว่าจันซะตัวนี้คือตัจมะอุลฮิมมะอัลฮัมมะไอฮิมมะตะฮูอะลานะอติอัชชูฮูดีก็คือเป้าหมายของท่านการนั่งตรงนี้ก็คือการนั่งด้วยกับการรวบรวมปณิธานของเราหัวใจของเราเนี่ยนะฮะบนการชูฮูดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจเราก็อยู่กับอัลลอฮ์ชูฮูดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุรักกะบะห์อยู่กับพระองค์ตลอดนะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นฉันเห็นฉันอยู่ตลอดนะหัวใจทำการดิกร์อยู่ตลอดอยู่อย่างนั้นนะฮะก็อยู่ตลอดดีกว่านะวะลาอัมรีอันนะฮะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงการนั่งเนี่ยนะการนั่งชูฮุดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาในหัวใจเราจดจ่อเพ่งอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาดิกร์อยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดนะมีความแน่นแฟ้นในการดิกร์อยู่ตลอดนะการดิกร์อยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาไม่หลุดออกจากหัวใจของเขาเขานั่งอย่างนี้ตลอดอะตัมมูไออัฟดอลูดีกว่าสมบูรณ์กว่าดีกว่ามินอัลฟิฮัจญะตินอะลาวะซินฆอยบะติอันฮูดีกว่า 1,000 หัจญีที่หัวใจทำแล้วที่ทำแล้วเนี่ยหัวใจฆอยบะอันหัวใจลืมจากอัลเลาะห์หัวใจลืมอัลเลาะห์ตะอาลาทำหัจญีเป็นพันก็ไม่มับรูรซอซอนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ซอซอดีไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่หัวใจชูดดีกว่าดีกว่าทำฮัจญ์ที่หัวใจลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะดังนั้นฮัจญ์จะมับรูดไม่มับรูดอยู่ที่ไหนฮัจญ์ซอกับฮัจญ์มับรูดต่างกันฮัจญ์ซอใช้ได้ก็ทำตามแซ่ซอแหละแต่เกิดฮัจญ์มับรูดเนี่ยดูหัวใจรู้คือยีถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ตะอาลาดูหัวใจของเขาหัวใจของเขานั้นชูดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลามากแค่ไหนนี่นั่นคือฮัจญ์มับรูดฮัจญ์ซอกับมับรูดเนี่ยต่างกันนะมันมาต่างกันนะทุกฮัจญ์ที่ซออาจจะไม่มับรูดอาจจะไม่ถูกต้องจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ทุกฮัจญ์ที่มับรูดซอทุกฮัจญ์ที่ถูกต้องรับซอแต่ไม่ใช่ทุกฮัจญ์ที่ซอจะมับรูดนะพอพูดอย่างนี้ปั๊บเอาละฉันไปทำฮัจญ์มาแล้วไม่รู้มับรูดไม่มับรูดก็ไม่รู้นะเดินทางไม่แค่ร่างกายอย่างเดียวหัวใจไม่ได้เดินทางไปทำฮัจจ์ร่างกายเดินทางใครก็เดินกันได้มีตังค์สองแสนก็เดินได้แล้วไปอุมเราะห์มีตั้งสี่ห้าหมื่นก็พอจะไปได้แล้วเจอถามว่าเดินทางแล้วกับหัวใจเนี่ยจะถามว่าเดินทางกันไปได้หรือเปล่าเดินทางแล้วกับหัวใจเนี่ยไม่ต้องไปไกลนะก็อยู่แถวๆนี้แหละนะไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงมักกะก็อยู่แถวนี้อยู่แถวเมืองไทยนี่ก็ไปถึงแล้วนะหาครูดีผู้ชี้นำดีๆนะที่ในหลักของกิตาบุลซุนนะห์หลักของแนวทางของวะลียุลลอฮ์ฮุซอลิฮีนนะก็ถือว่าได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเดินทางด้วยหัวใจได้แล้วเนี่ยเดินทางไปมักกะได้ฮัจญ์มับรูรฮัจญ์มับรูรอันนี้สำคัญมากนะและฮัจญ์ของศาสิทั้งหลายเนี่ยเราก็อยากให้ได้มัจรุดฮัจรุดเหมือนกันมับรุดเหมือนกันมัจรุดนะจะได้มับรุดเหมือนกันนะฮัจญ์ที่ผ่านมามับรุดหรือไม่นะบางคนไปตั้งแต่นู้นแต่ตัวอายุ16ฮัจญ์อายุ16มับรุดหรือเปล่าก็ไม่รู้มับรุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปอาราฟาห์นั่งโม้กันอยู่โอ้มับรุดยากนี่อย่างนี้ก็ต้องไปกันใหม่นะต้องไปกันใหม่นะไปตั้งแต่เด็กเพราะฮัจญ์พ้นแล้วพ้นนะครับแต่ว่านั่นแหละมับรูดหรือเปล่าสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไปฮัจญ์กันนะจะเป็นแซ่สักปีหนึ่งนะแซ่พิเศษหน่อยแซ่พิเศษหน่อยแซ่แบบอันนี้หน่อยนะเน้นอามันกันเลยเน้นอามัน
อุปนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อาลาวะอาลัม